Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีวิภารู้หรือไม่ในอดีตขนมเบื้องนิยมทำและกินกันแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะสมัยโบราณขนมเบื้องชาววังจะมี2ไส้คือไส้ข้าวทำจากกุ้งและไส้หวานทำจากมะพร้าวฝอยทองและลูกพลับถึงแม้ปัจจุบันขนมเบื้องจะหากินได้ง่ายแต่ในอดีตนิยมทำกันแค่ในช่วงเดือนอ้ายหรือเดือนธันวาคมเพราะเป็นฤดูหนาวกุ้งแม่น้ำจะชุ่มและมีมันเยอะทำให้รสชาติดีกว่าฤดูอื่นขนมเบื้องยังจัดอยู่ในราชพิธี12เดือนมีการเกณฑ์เชื้อพระวงศ์และนางในมารวมตัวกันละเลงขนมเบื้องขึ้นถวายพระสงฆ์ซึ่งการทำนั้นต้องใช้คนมากและต้องทำให้เร็วเพื่อหมุนเวียนนำขนมเบื้องถวายได้ทันเวลาขนมเบื้องยังมีประวัติที่น่าสนใจอีกมากติดตามได้ในวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้